การซ่อมตู้ออยล์สปินเดิลนะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นตู้เหล็กตู้เหล็กอาการของเขาไม่เย็นนะครับอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งยี่ห้อโตเกียวซิโตเกียวคีไกอันนี้ก็อาการไม่เย็นนะอันนี้รอซ่อมส่วนอีกตัวนี้กำลังเตรียมจะไปส่งที่ลูกค้าแล้วก็ไปติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นอีกตู้นึงอันนี้อาการไม่เย็นนะครับไม่เย็นเหมือนกันตัวนี้ปั๊มพังด้วยนะครับไอ้ปั๊มตัวนี้ก็ซ่อมมาเสร็จแล้วเราขาดนะครับเราขับขาดกำลังเตรียมชุดรถคราวนี้ก็มีไป2งานนะครับสนใจงานซ่อมตู้ออยล์ก็ส่งมาซ่อมได้นะครับสปินเดิลออยล์คูลิ่งนะครับยูนิตก็เอาจบนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะต้องแปลงระบบด้วยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี้หาอะไรไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องปรับมาใช้อะไรที่มีณปัจจุบันนะครับสนใจก็ส่งมาได้นะครับ